สวัสดีค่ะชาริสาผมชแพนนะคะสำหรับท็อปิกในวันนี้เนี่ยก็เป็นท็อปิกที่เราอยากจะเล่ามานานแล้วแหละวันนี้ก็เลยลองมานั่งขีดเขียนดูว่าเอ๊ะเราจะใส่ไอเดียอะไรลงไปเพื่อที่จะให้เราได้บ้างเราจะมาเล่าเป็นประสบการณ์ละกัน ก็คือเรื่องของการแพทย์แบบการไปหาหมอการไปหาหมอฟันอะไรต่างๆในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นค่ะเราเลือกที่จะหยิบเอาแค่ประสบการณ์ของเรามาเล่าให้ฟังละกันแต่เท่าที่เราเขียนมาค่ะมันก็มีอยู่หลายประเด็นเหมือนกันนะที่มันน่าสนใจแล้วเราคิดว่าใครที่จะมาญี่ปุ่นมาอยู่ญี่ปุ่นหรือแม้แต่มาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะรู้ไว้เพราะว่าการไปหาหมอการป่วยที่นี่หรือการซื้อยาที่นี่อะค่ะระบบมันค่อนข้างจะแตกต่างกับที่ไทยอยู่มากเนาะเราอาจจะเคยชินกับการที่แบบอยากไปหาหมอเมื่อไหร่ก็ไปได้ไปเมื่อไหร่ก็มีหมออะไรเงี้ยหรือว่าการเดินเข้าไปร้านยาไปซื้อยาอะไรก็ได้อะไรพวกเนี้ยค่ะในญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยมันก็ยังคงแตกต่างกันอยู่พอสมควรแล้วมันก็มีบางประเด็นที่เราอยากจะเน้นด้วยเพราะว่าคนที่จะมาที่นี่หรือว่ามาใช้ชีวิตที่นี่อะค่ะควรจะต้องรู้ไว้จะมีอะไรบ้างนะคะก่อนไปฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็จะมีวันเสาร์บ้างเป็นบางครั้งนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะอย่างแรกเลยที่เราอยากจะพูดถึงแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ามันสำคัญนะแล้วก็ไม่มีใครพูดถึงประเด็นนี้หรือว่าเรื่องของ Sex Education ในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นที่แบบยกเอามาพูดมากเท่าไหร่เนี่ยค่ะใช่ค่ะมันคือเรื่องของการคุมกำเนิดนั่นเองค่ะคือเราว่าทุกคนก็น่าจะแบบพอรู้ดีอยู่แล้วอย่างเงี้ยว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเด่นนะเนาะเรื่องถุงยางอนามัยอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ผลิตออกมาแบบเยอะมากมีหลากหลายแบบแล้วก็วางขายแบบทั่วไปแบบเกลื่อนมากๆอะไรเงี้ยค่ะการหาซื้อถุงยางอนามัยในประเทศญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่หาซื้อง่ายอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าเออมันก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่ปัญหาของการคุมกำเนิดอีกอย่างนึงอะค่ะมันคือการคุมกำเนิดที่มาในรูปแบบของการทานยาคุมหรือว่ายาคุมฉุกเฉินนั่นเองค่ะเท่าที่เราจำความได้นะคะคือในเมืองไทยอะเราสามารถไปซื้อยาคุมได้ที่ร้านยาเลยยาคุมฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือตลอดเวลาที่ร้านยาเปิดทำการเราสามารถเข้าไปแล้วก็ซื้อได้เลยแล้วหลายๆคนก็อาจจะชินกับระบบแบบนั้นหรือว่าการใช้ชีวิตแบบนั้นคือมีให้ตลอด24ชั่วโมงมีเสิร์ฟให้ตลอดเวลาแต่ว่าในประเทศญี่ปุ่นอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยู่ในวัยที่มีลูกเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยก็คือยาคุมเป็นอะไรที่ไม่สามารถหาซื้อในร้านยาได้หมายถึงว่ามันคือยาชนิดที่ต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นถึงจะซื้อได้โอเคถ้าผู้หญิงคนไหนที่อยากจะทานยาคุมแบบต่อเนื่องหรือว่าทานเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเราก็แค่ไปหาหมอครั้งเดียวแล้วเราก็ปรึกษาหมอเขาก็จะให้ยามาแล้วก็เราก็ใช้ระบบแบบ subscription อะก็คือแบบสั่งจากหมอคนนี้สั่งเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีนึงที่มันค่อนข้างจะง่ายแต่พอมันเป็นยาคุมแบบยาคุมฉุกเฉินเพราะว่ายาคุมฉุกเฉินนะคะชื่อมันก็บอกฉุกเฉินนะเนาะคือเราต้องกินแบบต้องกินเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่อะค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนั้นคือแบบอุ๊ปส์พลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันดึกมากแล้วแบบ4 ทุ่ม5 ทุ่มเลยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบรอไปค่ะรอไปเลยค่ะรอจนถึงตอนเช้ารอให้คลินิกเปิดแล้วคลินิกส่วนใหญ่ก็จะเปิดประมาณแบบเร็วสุดก็น่าจะ8 โมงส่วนใหญ่ก็จะเปิด9 โมง10 โมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วประเด็นคือตามธรรมชาติของคลินิกในประเทศญี่ปุ่นนะคะคือไม่จำเป็นต้องเป็น ladies clinic หรือว่าคลินิกแบบสตรีอย่างเดียวนะไปเป็นคลินิกอะไรก็ช่างเลยค่ะในประเทศญี่ปุ่นคือเขาจะมีเวลาเปิดปิดการทำการของเขาที่ค่อนข้างเป๊ะและสั้น แล้วบางคลินิกอะค่ะเขาจะไม่รับลูกค้า walk inคือเราจะต้องโทรไปจองคิวก่อนเท่านั้นซึ่งถ้าเกิดว่าวันนั้นคิวมันเต็มก็รอไปอีกค่ะซึ่งโอเคถ้าใครอยู่ในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวอะไรเงี้ยค่ะความโชคดีของมันคือมันมีคลินิกค่อนข้างเยอะใช่ไหมมีโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะดังนั้นถ้าพลาดจากที่นี่ก็ลองไปที่หนึ่งก็ได้อะไรเงี้ยค่ะดังนั้นมันก็ยังมีที่สำรองอื่นๆอีกเยอะมากมายแต่ว่าถ้าเป็นเมืองเล็กอะเราคิดว่าโอกาสในการหาช้อยสำรองอะมันน้อยกว่าแต่คือใช่ค่ะคลินิกโรงพยาบาลอะไรต่างๆในประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาไม่ได้เปิด
พื่อมาเซิร์ฟเราตลอด24ชั่วโมงแล้วยาส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะมันเป็นยาที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์หรือใบสั่งของแพทย์เท่านั้นดังนั้นเรื่องของการคุมกำเนิดในญี่ปุ่นนะคะเป็นอะไรที่ต้องวางแผนแล้วก็ต้องคิดนะคือไม่ใช่ว่าแบบโอ๊ยเดี๋ยวก็ซื้อได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือมันจะไม่ได้สบายแบบในไทยแบบนั้นเราคิดว่าเรามาเล่าเรื่องนี้เนี่ยเราไม่ติดแท็กว่า18บวกหรืออะไรนะเพราะว่าคิดว่าต่ำกว่า18ตรงนี้ก็ต้องรู้แล้วแหละแล้วอีกอย่างนึงการไปอยู่ต่างประเทศอะค่ะมันไม่มีใครมาบอกเราเรื่องนี้อะถัดจากเรื่องการให้ข้อมูลinformation ที่เป็นประโยชน์กับทุกๆคนแล้วนะคะตอนนี้เข้าสู่ช่วงชาลิบ่นอย่างแท้จริงคืออย่างนี้ค่ะอยู่ที่เนี่ยสิ่งที่เราคิดถึงมากๆเวลาป่วยก็คือคิดถึงการกลับไปหาหมอที่เมืองไทยคือเรื่องของแบบการสื่อสารการใช้ภาษาด้วยก็อีกอย่างนึงเพราะว่าการไปหาหมอเนาะมันต้องใช้คำศัพท์ที่มันค่อนข้างยากอะไรอย่างเงี้ยและการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นอะถ้าเราไม่ได้แบบว่าระดับภาษาสูงมากจริงๆก็คุยกับหมอไม่ค่อยรู้เรื่องเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็หมอที่ญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้เนาะแต่อีกเหตุผลนึงก็คือเรามีความรู้สึกว่าประสบการณ์ในชีวิตของเราของเราคนเดียวนะที่ไปหาหมอในประเทศไทยมาค่ะเราคิดว่าเรามีประสบการณ์ที่ดีมี experience ที่ดีกับการไปหาหมอที่ไทยมากกว่าการมาหาหมอที่ญี่ปุ่นคือถ้าพูดถึงเรื่องของตัวระบบอะเราคิดว่าระบบของญี่ปุ่นอะยังไงมันก็ดีกว่าที่ไทยแหละเพราะว่าเรื่องของประกันเรื่องของอะไรของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมกว่าแล้วมันก็มีเท่ากันทุกคนไม่ว่าจะรวยจะจนอะไรเงี้ยคือเบสิกพื้นฐานก็มีประกันสุขภาพที่เป็นคอสเดียวกันเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หมอที่นี่อะค่ะเขารักษาคนไข้ภายใต้ระบบทรีทเมนต์ที่เท่าเทียมกันอันนั้นก็คือเรื่องของระบบใช่ไหมคะซึ่งเราจะไม่ยกมาพูดในคลิปของวันนี้นะแต่ที่เราจะมาพูดคือเรื่องของแบบเรื่องทางใจ แล้วเราก็มีเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งมีหลายเรื่องมากเพราะว่าเราไปหาหมอค่อนข้างจะบ่อยคือด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนที่มีปัญหาสุขภาพที่เป็นแบบเรื้อรังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบคอยไปตรวจเช็คไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตามสูตรค่ะคนที่เจ็บอดๆแอดๆแบบเราก็ต้องไปหาหมอใช่ไหมแล้วพอเราเซิร์ชหาEnglish Speaking Clinic ก็คือคลินิกที่เขาพูดหมอพูดภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลือกคลินิกที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วเราก็ไปเราไปหาหมอด้วยอาการที่มันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราอ่ะรู้ตัวอยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรแล้วเราก็เล่าให้หมอเขาฟังหมอเขาก็แบบก็ใช่แหละอาการมันก็ใช่อ่ะเนาะอ่ะงั้นเอายาไปนะเราก็รับยากลับบ้านแล้วก็มากินยาแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่มีความรู้สึกว่าไออาการของเราอ่ะคือมันไม่ได้หายแบบหายเพราะกินยาคือมันหายแบบก็มันก็หายไปด้วยกระบวนการการรักษาตัวเองของมันอะแต่ตอนนั้นคือเราหายแล้วไงเราก็เลยแบบช่างมันเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทิ้งระยะมาสักพักใหญ่ๆเลยแหละแล้วอาการมันก็กลับมาอีกเราก็ไปหาหมออีกไปที่เดิมแล้วหมอเขาก็ให้ยาตัวเดิมมาแล้วครั้งนี้อะด้วยความที่ว่าเราเคยไปแล้วเรากลับไปด้วยอาการเดิมใช่ไหมคือหมออ่ะไม่ถามประวัติไม่อะไรเลยไม่นู่นไม่นั่นไม่นี่เลยนะคือนั่งลงไปคือยังก้นยังไม่ทันแตะบ่อเลยอ่ะคือหมอก็แบบอ่ะเอายาไปแล้วก็ไปได้ละอะไรอย่างเงี้ยอ๋อโอเคแล้วก็กลับว่าแล้วก็กินยาเหมือนเดิมแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมอีกครั้งนี้เรากลับไปอีกทีเราก็แบบหมอมันไม่ใช่แล้วนะคือยาเนี้ยมันไม่เวิร์กอ่ะเรากินแล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วหมอเขาก็แบบเป็นไปไม่ได้นะแล้วด้วยความที่เราก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่ได้เรียนหมอมาใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงไม่หายดีหรือว่ามันไม่อะไรอย่างเงี้ยหมอเขาก็แบบลากไปแบบไปเรื่อยเลยอะคือแบบเอ๊ะหรือว่าเป็นอันนี้ลองแบบลองตรวจดูไหมลองทำเอ็กซัมแล้วเอ็กซัมนู่นเอ็กซัมนี่ทำไปแบบตรวจแล้วมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างแล้วก็ปกติดีนี่นาอะไรอย่างเงี้ยจนแบบไม่รู้ว่าจะเสียเวลาไปตรวจนู่นตรวจนี่แล้วก็จ่ายค่าตรวจไปทำไมอะเพราะว่าในเมื่อสุดท้ายอะหมอก็บอกว่างั้นต้องลองติดต่อไปทางโรงพยาบาลแล้วแหละอะไรเงี้ยให้เขาแบบเหมือนเปลี่ยนตัวยาให้เราก็แบบทำไมไม่พูดตั้งแต่แรกวะอันนี้โดนหมอหลอกปะถามจริงงั้นลองไปโรงพยาบาลละกันแล้วก็ค้นหาโรงพยาบาลแบบ English Speaking Hospital อะไรเงี้ยซึ่งที่โตเกียวอ่ะมันจะมีโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเรา recommend เลยนะคนที่อยู่โตเกียวแล้วแบบต้องการไปหาหมอที่เซอร์วิสที่ใช้ภาษาอังกฤษก็คือเซนต์ลูคฮอสพิทอลค่ะจะอยู่แถวๆตลาดปาสึกิจิก็เป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างดีแต่ก็จะบอกว่ามันก็ไม่ได้ดีแบบ
ดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่อะค่ะส่วนมากแล้วไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลเป็นคลินิกหรือเป็นอะไรก็ช่างถ้าไม่ใช่แผนกฉุกเฉินที่ต้องเรียกรถพยาบาลนะคะคือต้องนัดก่อนถ้าไม่มีการนัดมาก่อนล่วงหน้าค่ะโอกาสที่จะได้เจอหมออะคือน้อยมากๆดังนั้นถ้าไม่ได้นัดมาก่อนแล้วต้องการพบหมอแบบณตอนนั้นณวันนั้นอะไรเงี้ยก็ต้องเรียกรถพยาบาลต้องเข้าแผนกฉุกเฉินอะซึ่งจะมีใครบ้างที่อยากเรียกรถพยาบาลบ่อยๆถูกปะมันอายนะเรียกรถพยาบาลนะคือแบบที่นี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวจบเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังเรื่องเรียกรถพยาบาลแต่ว่ามันก็ค่อนข้างจะน่าอายอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะเอาว่าเราก็ไปโรงพยาบาลค่ะซึ่งไม่ได้นัดมาก่อนเราเพิ่งแบบ Google หา English Speaking Hospital อะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นอะคือปวดท้องตัวงอเป็นกุ้งเลยอะคือยืนตรงๆเนี้ยปกติไม่ได้แล้วพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเนี้ยค่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าต่อให้มันเป็น English Speaking Hospital หรือว่าเป็น English Speaking Service อะไรก็แล้วแต่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะในประเทศญี่ปุ่นเนี้ยมันไม่มีอะไรที่เป็น English Speaking Service จริงๆคือก็แบบยืนไปกด Google อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยจน เขารู้ละว่าเราอาการเป็นอะไรแล้วเขาก็แบบแต่คุณไม่ได้จองใช่ไหมคะงั้นขอโทษนะคะคุณต้องกลับบ้านก่อนค่ะแล้วก็จองแล้วก็วันพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่นะคะโหนึกดูดิคนที่ปวดท้องขนาดที่ตัวงอเป็นกุ้งแล้วอะแล้วลงทุนแบบนั่งรถไฟเดินทางไปถึงโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วก็ใช้เวลาแบบเป็นชั่วโมงอะในการคุยกับอีเจเนี่ยแล้วสุดท้ายอีเจเนี่ยบอกให้เรากลับบ้านอะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยขอได้ไหมขอเจอหมอวันนี้เลยเพราะว่าเราไม่ไหวจริงๆแล้วคลินิกก็เพิ่งบอกให้เรามาหาที่โรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เจอช่องโหว่ของเราอีกช่องนึงค่ะเขาก็บอกว่าอ้าวมีหมอแล้วนี่รักษาโรคนี้แล้วนี่งั้นต้องขอดูใบรับรองแพทย์ค่ะต้องไปให้คุณหมอคนนั้นเนี่ยเขียนใบเรคคอมเมนต์ใบรับรองแพทย์แล้วก็รายละเอียดทุกอย่างมาให้เราค่ะไม่งั้นทางโรงพยาบาลจะไม่รับรักษาค่ะไม่มีขอโทษคือไม่รู้จริงๆแล้วก็หมอก็ไม่ได้บอกคือไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ขอได้ไหมขอเจอหมอขอยาขอรักษาอะไรตอนนี้เลยได้ไหมเพราะว่ามันไม่ไหวจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะยังไงก็ไม่ได้คือ1คุณต้องมีใบรับรองแพทย์จากไอ้หมอคนเก่าแล้วก็2คุณต้องโทรนัดล่วงหน้าถึงจะได้เจอหมอแล้วตอนนั้นเราไม่แน่ใจอ่ะเราจำไม่ได้ว่าเราทุบโต๊ะแบบแรงหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าเราจำได้แต่ว่าเราเอามือ2มือของเราเนี่ยแหละค่ะแบบทุบปังเข้าไปที่โต๊ะแบบปึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็บอกเขาว่าดูหน้าฉันนะหน้าฉันซีดขนาดเนี้ยคือฉันปวดท้องมากๆแล้วตัวฉันก็งอเป็นกุ้งขนาดนี้ฉันไม่สามารถแบบยืนตรงได้เลยอย่างเงี้ยเธอจะไล่ฉันกลับบ้านจริงๆเหรอแล้วเขาก็แบบอุ๊ยทำยังไงดีทำยังไงดีแล้วก็วิ่งวุ่นเลยนะทั่วเลยนะคือเราก็ไม่เข้าใจว่าจะวิ่งไปโทรถามคนนู้นทีคนนี้ทีทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเป็นระบบแบบญี่ปุ่นของเขาเนาะแล้วเขาก็กลับมาแล้วเขาก็บอกแล้วว่าเอองั้นไปห้องฉุกเฉินไหมคะแล้วก็โอ้ไปสิฉันจะหาหมอเนี่ยหมออะไรก็ได้ตอนเนี้ยโอเคค่ะแต่ก่อนที่คุณจะไปพบหมอนะคะขอกรอกข้อมูลนะคะสมัครสมาชิกของโรงพยาบาลนะคะจะเป็นเงินเท่านี้นะคะแล้วก็คุณเนี่ยไม่มีใบรับรองแพทย์มาจากคุณหมอคนก่อนนะคะดังนั้นโรงพยาบาลเนี่ยจะไม่ยินยอมรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วคุณก็ต้องจ่ายเงินค่าตรงเนี้ยที่มา cover การที่ไม่มีใบรับรองแพทย์ของคุณด้วยนะคะทั้งหมดเป็นเงินจำนวนเท่านี้ค่ะซึ่งจำได้ว่ามันแพงมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแต่วันนั้นมันก็ผ่านมาได้ด้วยดีคือมันก็ไม่ได้มีอะไรอะค่ะพอไปเจอหมออย่างเงี้ยหมอเขาก็ค่อนข้างจะดีนะแล้วหมอที่ห้องฉุกเฉินเขาก็ให้ยาเราไปกินนู่นนี่นั่นซึ่งยาตัวเนี้ยมันก็จะแรงกว่าตัวที่ไอ้หมอน่ะเป็นคนให้งั้นลองกลับมาตรวจกับหมอที่เป็นเฉพาะทางหน่อยเนาะจะได้รู้ว่าแบบจะต้องทำตัวยังไงแล้วก็ต้องกินยาตัวไหนอะไรยังไงบ้างเลยแล้วเขาก็นัดเวลานู่นนี่นั่นให้อะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็กลับไปอีกทีนึงถึงตอนนั้นเรามีความรู้สึกแบบรู้สึกน่ารักมากแล้วเราก็รู้สึกประทับใจหมอที่โรงพยาบาลนี้มากเลยก็คือเรารู้แหละว่าหมอญี่ปุ่นนะคะเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะแล้วก็คุณหมอคนที่เราจะไปเจอด้วยวันนี้ค่ะพอเราเข้าไปในห้องเขาเตรียมสคริปต์อะคือเขาเหมือนกับว่าจะถามคำถามอะไรเราหรือจะบอกอาการอะไรเราอะไรเงี้ยคือเขาแบบ
Google Translate มาแล้วเขาก็เขียนโน้ตไว้ที่กระดาษแล้วเขาก็เอากระดาษแปะไว้ที่โต๊ะเขาแล้วเขาก็แบบนั่งอ่านสคริปต์ให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ดีใจที่เขาพยายามเงี้ยแล้วก็เลยบอกเขาว่าเออถ้ามันยากมากอ่ะก็แบบพูดญี่ปุ่นก็ได้แล้วคำไหนที่มันคำพิเศษจริงๆเดี๋ยวเรา Google เอาเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่1เนาะของประสบการณ์การไปหาหมอที่นี่ค่ะเรื่องต่อมาที่เราจะเล่าให้ฟังอ่ะก็คือเรื่องที่เราพูดถึงรถพยาบาลคือการเรียกแอมบูเลนซ์ในประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งไอการโทรเรียกสายพวกเนี้ยค่ะตำรวจหรือแอมบูเลนซ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามันจะมีบริการภาษาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งก็อีกทีนะคะในประเทศญี่ปุ่น English Speaking Service เท่ากับซึ่งถ้าอยู่ญี่ปุ่นนะคะไม่ว่าคุณจะป่วยขนาดไหนถึงขั้นที่ต้องเรียกรถพยาบาลอ่ะคุณก็ต้องมีสติพอที่จะสื่อสารกับเขาเป็นภาษาญี่ปุ่นนะซึ่งมันมีอยู่ครั้งนึงคือเราเคยแพ้ยาแล้วตอนนั้นก็แบบโรคเริ่มหมุนเริ่มรู้สึกเวียนหัวตามข้อมือข้อเท้าหัวเข่าอะไรเงี้ยก็เริ่มบวมขึ้นแล้วก็แดงอะไรเงี้ยเราก็แบบโทรเรียกรถพยาบาลแล้วเขาก็มานะเขาก็มาแบบรวดเร็วมากเลยค่ะคือทีมงานแบบรถพยาบาลของที่ญี่ปุ่นอะคือทำงานแบบรวดเร็วมากๆจริงๆแล้วก็ขึ้นมาถึงก็นู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนี่นั่นแล้วก็ซักประวัติเรานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พาเราไปโรงพยาบาลแต่ที่เราบอกว่ารถพยาบาลมันน่าอายอยู่อย่างนึงคือเราอะมีสติรู้ตัวทุกอย่างนึกออกไหมดังนั้นเรารู้ว่าเขาอะให้เราขึ้นไปนอนบนเตียงคนไข้อะค่ะแล้วเขาก็จะเข็นเราออกไปใช่ไหมด้วยความที่ญี่ปุ่นนะคะในโตเกียวอะคือถนนตามอพาร์ตเมนต์ตามบ้านเราอะค่ะมันจะถนนเส้นเล็กมากๆอ่ะซึ่งรถพยาบาลอ่ะไม่สามารถเข้ามาจอดได้รถพยาบาลอ่ะก็เลยต้องจอดบนถนนใหญ่ที่มันห่างออกไปอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคือออกมาจากตึกอพาร์ตเมนต์ของตัวเองอ่ะก็ไม่สามารถขึ้นรถพยาบาลได้เลยไงคือเขาจะต้องแห่เราอ่ะค่ะต้องแห่เราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดที่เขาจอดรถอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นน่ะเราอยู่บ้านเก่าและแถวบ้านเก่าของเราอ่ะคือเราก็เมคเฟรนด์มาเยอะไงคือเราแบบเป็นเพื่อนกับเจ๊ที่ร้าน Family Mart เป็นเพื่อนกับเจ๊ที่ร้านทำผมคือรู้จักป้าที่ขายโคโค่อิจิอะไรอย่างเงี้ยคือคนรู้จักเยอะแยะไปหมดแล้วเขาก็เหมือนเห็นเราอ่ะมันเห็นเรานอนเตียงคนไข้รถพยาบาลออกมาอะไรเงี้ยเราก็เลยต้องรีบบอกลุงว่าเฮ้ยหาผ้าอะไรมาปิดหน้าเราหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วพอเราไปถึงโรงพยาบาลนะคะโรงพยาบาลใกล้บ้านเก่าของเราตรงนั้นน่ะเขาก็ค่อนข้างดีนะคะพวกหมอพวกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มาดูแลเราอย่างดีอะไรเงี้ยทีนี้โรงพยาบาลนั้นนะคะคือประสบการณ์ที่ดีแต่อีก2เหตุการณ์ต่อไปนี้อ่ะค่ะเป็น2เหตุการณ์ที่ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากไปหาหมอที่ญี่ปุ่นอีกเลยอะก็คือช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะด้วยความที่บริษัทเราเปลี่ยนมา work from home แบบ 100% แล้วอะไรเงี้ยทำให้ช่วงแรกๆอะเรายังปรับตัวไม่ค่อยได้คือเราไม่รู้ว่าเอ๊ะ work from home คือเรานั่งที่โซฟาเรานั่งที่เตียงทำงานเรานั่งที่โต๊ะทำงานอะไรเงี้ยคือเรายังปรับตรงนี้ไม่ค่อยได้อย่างเงี้ยเราก็นั่งเลื้อยอยู่บนเตียงแล้วก็ทำงานของเราอย่างงี้ใช่ไหมมันทำให้เกิดอาการที่อันนี้เราไม่แน่ใจชื่อนะเขาเรียกว่า office syndrome ใช่ไหมคืออาการที่แบบว่าปวดเจ็บขยับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ว่าซีกนี้ของเราตอนนั้นนะคะคือยังขยับได้อยู่ตามปกติเราก็คว้าโทรศัพท์มาแล้วก็แบบนอนนิ่งเป็นหินเลยนะบนเตียงเพราะว่าซีกนี้ขยับไม่ได้ไงเราก็ต้องโทรเรียกรถพยาบาลแต่พอไปถึงโรงพยาบาลนะคะด้วยความที่ว่าเป็นช่วงโควิดใช่ไหมคะโรงพยาบาลที่ญี่ปุ่นช่วงโควิดแรกๆอ่ะจะปิดหมดเลยแล้วก็เปิดไว้แค่แผนกฉุกเฉินกับวอร์ดที่เป็นคนไข้ที่แบบคริติคอลมากๆหรือคนไข้ที่เป็นโควิดเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราต้องรอแบบอันเนี้ยบอกเลยว่ารอทั้งหมด2ชั่วโมงกว่าจะมีหมอสักคนนึงอ่ะเดินลงมาดูอาการเราคืออาจจะเป็นเพราะช่วงโควิดด้วยแหละคือถ้าไม่มีคนที่แบบเลือดออกแบบแอะจะตายอะไรเงี้ยคือเขาก็คงไม่มาดูเราอะแต่เราก็เข้าใจแหละมันเป็นช่วงโควิดเงี้ยเราก็นั่งรอไปถึงแม้ว่ามันจะปวดมากก็ตามก็มีหมอวัยรุ่นคนนึงเป็นผู้หญิงเดินลงมาอะไรเงี้ยหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเลยแต่ว่าคือหน้าอย่างงี้เลยนะแล้วเขาก็แบบลงมานั่งแบบนั่งเป็นอะไรคะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ถามดูอาการแต่ตลอดเวลาเขาก็หน้าแบบหน้าอย่างเงี้ยพูดแบบห้วนๆสั้นๆแบบคือไม่แฮปปี้เลยคือเหมือนแบบมึงจะมาโรงพยาบาลทําไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบนั่งขีดข้อมูลใช่ไหมที่โต๊ะอย่างเงี้ยเขาก็มองเราแบบโอเค
เดี๋ยวไปรับยาเลยนะกินยาสัก3วันเดี๋ยวก็หายละอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบแล้วสรุปเราเป็นอะไรหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็กลายเป็นแบบพูดแบบเร่งสปีดขึ้นแล้วก็พูดงึมงำในคอมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เป็นอะไรนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พูดเหมือนเดิมอีกอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้พูดให้มันเคลียร์ขึ้นหรือชัดขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้สงสัยหมอเขาอารมณ์ไม่ดีเนาะโอ้เดี๋ยวค่อยไปอ่านในใบที่ให้ยาแล้วกันอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็รับยามากินที่บ้านแบบงงๆอ่ะคือกินไปก็ไม่หายก็ตามสูตรเดิมคือการรับยาที่ญี่ปุ่นคือยังไงก็ไม่หายค่ะจนสุดท้ายก็ต้องแบบไปพยายามหาเขาเรียกว่าคลินิกอะไรอ่ะคลินิกที่เป็นรักษาเกี่ยวกับกระดูกกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยก็เป็นคลินิกคนแก่เนาะไปถึงแล้วเขาก็แบบคอยทำกายภาพนู่นนี่นั่นช็อตไฟฟ้าอะไรเงี้ยให้ซึ่งมันก็ทำให้ดีขึ้นไม่ต้องใช้ยาอีกเหตุการณ์นึงค่ะเหตุการณ์สุดท้ายคือย้อนกลับไปเมื่อปี2017เข้าปี2018พ่อกับแม่มาเที่ยวโตเกียวแล้วช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่อากาศหนาวเนาะแต่ก่อนที่จะมาโตเกียวเขาไปแวะเกาหลีก่อนซึ่งเกาหลีนะปีนั้นอะมันลบ15อะไรอย่างเงี้ยคือจากเมืองไทยแล้วร้อนไปลบ15แล้วก็มาที่นี่แล้วก็ฝนตกหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ไข้ขึ้นแล้วเขาเหมือนมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยแล้วเวลาไม่สบายมันก็จะดูแย่กว่าคนอื่นอะก็เลยแบบไปหาหมอกันเถอะอะไรเงี้ยไปหาหมอช่วงปีใหม่อะโรงพยาบาลที่นี่มันปิดหมดไงก็เหมือนเดิมเปิดเฉพาะแผนกฉุกเฉินแล้วหมอแผนกฉุกเฉินก็เหมือนเดิมเลยคือหน้าบึ้งตอนนั้นมันปีใหม่2017เข้าปี2018ใช่ไหมแล้วคือเราเพิ่งย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นได้ไม่ถึง3เดือนด้วยซ้ำอ่ะเขาว่าภาษาญี่ปุ่นของเรานะตอนนั้นนะคือแบบฉันมีแมวอย่างเงี้ยนีโกกะอิมัสคือระดับนั้นน่ะแล้วต้องไปคุยกับหมอที่เป็นภาษาแบบภาษาไปหาหมออ่ะซึ่งหมอเขาก็รำคาญไงเขาก็ยิ่งมองหน้าเราแบบแล้วเราก็อธิบายเสริมไปว่าแบบเมื่อก่อนแบบเขาจะเป็นโรคแบบนี้นะบ่อยมากๆเลยแล้วก็หายไปสักพักนึงแล้วแต่ตอนนี้เขาบอกว่าเขารู้สึกมันเหมือนกลับมาอีกอะไรเงี้ยแล้วหมอก็แบบไม่เป็นฉันบอกว่าไม่เป็นคือปัญหาเราไม่ได้อยู่ที่ว่าเรารู้ดีกว่าหมอหรืออะไรนะคือถ้าหมอยืนยันอ่ะหมอก็บอกเราดีๆก็ได้ปะเราก็แบบไม่กล้าแปลให้ฟังอ่ะเพราะว่าเรากำลังช็อกอยู่ว่าทำไมหมอถึงพูดกับเราไม่ดีขนาดนั้นอ่ะคือแบบใช้ภาษาไม่ดีเลยซึ่งนั่นแหละก็เป็นประสบการณ์การไปหาหมอแย่ๆแล้วก็มีข้อดีๆเนาะการไปหาหมอในประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งสรุปสุดท้ายถ้าถามเรานะคะถ้ามาถึงประเทศญี่ปุ่นหรือไม่ว่าจะไปอยู่ประเทศไหนก็แล้วแต่อย่างแรกเลยที่เราควรจะคำนึงถึงก็คือเรื่องพวกนี้ค่ะเรื่องฉุกเฉินต่างๆลักษณะการนัดไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะคือเมืองไทยอ่ะไปหาหมอแบบไม่ได้นัดก็มีโอกาสที่จะได้เจอหมออาจจะรอนานหน่อยแต่ก็มีโอกาสได้เจออะไรเงี้ยค่ะแต่ที่ญี่ปุ่นอ่ะถ้าไม่ได้นัดไว้ก่อนบางคลินิกบางโรงพยาบาลเขาก็ไล่กลับบ้านนะแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ของญี่ปุ่นเนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้น้อยมากๆแล้วก็ต่อให้พูดได้เนี่ยหลายๆคนก็ไม่สามารถพูดแบบสื่อสารได้แบบให้เราเข้าใจได้อ่ะแล้วก็เรื่องของตัวยาที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่นจะมีความแบบรู้สึกจะมีความอ่อนกว่าประเทศไทยเยอะมากๆดังนั้นคนที่ชินกับยาแรงๆมาตลอดอย่างคนไทยอย่างเราอย่างเงี้ยค่ะมาถึงที่เนี่ยกินยาอะไรก็ไม่หายนี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของหมอฟันนะเพราะว่าเวลาน่าจะเกินแล้วอะไรเงี้ยค่ะคือหมอฟันเนี่ยคือขายของเก่งมากคือไม่ใช่แค่เรานะแต่เพื่อนต่างชาติของเราชาติอื่นๆเงี้ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแบบหมอฟันญี่ปุ่นขายของเก่งมากคือมันน่าจะบรรจุอยู่ในหลักสูตรอะไรเงี้ยว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นหมอฟันคือต้องส่งไปอยู่แผนกเซลล์อะไรสักอย่างแน่ๆเลยงงจริงๆนะว่าเพื่อนญี่ปุ่นเราอะไปหาหมอฟันแบบบางคนไปทุกอาทิตย์บางคนไปแบบ2เดือนครั้งอะไรเงี้ยคือไปถี่แบบถี่มากๆแต่สังเกตไหมคะว่าที่เราเล่ามาทั้งหมดจะมีความรู้สึกว่าหมอญี่ปุ่นจะมีความโรบอทมากๆระดับหนึ่งเลยอะมันอดคิดไม่ได้จริงๆนะคือถ้าหมอคนไทยอะไรเงี้ยที่มีโอกาสพูดภาษาญี่ปุ่นได้แล้วก็มาเป็นหมอที่ญี่ปุ่นหรือมาเป็นพยาบาลที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือเราคิดว่าแบบน่าจะป๊อปอะคนไข้น่าจะชอบแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะเรื่องใบประกอบวิชาชีพหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาจะมีกฎอะไรบ้างถ้าเกิดว่าใครรู้ก็คอมเมนต์แบบแชร์ก็ได้นะถ้าเป็นหมอต่างชาติมาเปิดคลินิกที่ญี่ปุ่นได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามีช่องทางหรือว่าเปิดได้อะไรเงี้ยเราคิดว่านะคนไข้จะต้องชอบมากๆอ่ะเพราะว่าหมอไทยจะมีความแบบ
ความไม่โรบอทอะแต่ย้ำนะคะว่าเรื่องราวของในวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดถึงเรื่องแบบความสามารถของหมอไทยกับหมอญี่ปุ่นใครเก่งกว่าใครอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่พูดถึงเรื่องนั้นแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องของระบบประกันสุขภาพนะว่าที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงไทยเป็นยังไงคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเราพูดถึงเรื่องที่แบบเลือกทางใจก็ไม่ได้บอกว่าหมอไทยทุกคนจะน่ารักใช่ไหมมันก็มีใช่ไหมหมอแบบบางประเภทที่ในเมืองไทยที่มันก็มีข่าวว่าเขาออกมาประกาศว่าจะไม่รับคนไข้ที่เป็นแบบนั้นคนไข้ที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยคือเลือกรับคนไข้มันก็มีหมอแบบนั้นเหมือนกันในญี่ปุ่นก็มีหมอที่แบบน่ารักน่ารักแบบที่เขียนสคริปต์ลงทุนแบบแปลภาษาแล้วก็มานั่งท่องสคริปต์ให้เราฟังหรือว่าหมอที่แบบว่าหน้าบึ้งใส่เราตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีแต่ว่าวันนี้เราอยากให้เรื่องราวของเราอะค่ะมันเป็นเหมือนกับไกด์ไลน์ละกันว่าเวลามาอยู่ญี่ปุ่นหรือว่ามาเที่ยวญี่ปุ่นก็แล้วแต่ค่ะแล้วเราต้องการจะไปหาหมออะคือมันต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4โอเคค่ะวันนี้มันก็อาจจะยาวไปหน่อยเนาะแล้วก็เรื่องเล่ามันก็เป็นเรื่องที่แบบเรื่องที่แบบส่วนตัวเรื่องของเราเองอะไรเงี้ยไม่รู้ทุกคนจะเบื่อกันหรือเปล่าแต่ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นประโยชน์อะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ช่องเป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะคลิปใหม่ๆจะลงทุกวันพุธค่ะแล้วก็จะมีวันเสาร์บ้างเป็นบางครั้งนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย